แล้วก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับ2ลุคตั้งแต่ Natural Look แล้วก็ลุคออกไปเดทนะครับแล้วก็มาที่ลุคสุดท้ายขอบอกว่าลุคนี้แซ่บมากๆก็คือลุคออกไปเที่ยวปาร์ตี้นั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้น้องก็ได้เปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยแล้วเรามาดูที่หน้าน้องก่อนตอนนี้จริงๆตาน้องค่อนข้างเข้มแต่ว่าถ้าเกิดจากกลางคืนเนี่ยอยากจะให้โดดเด่นกว่าใครครับเราจะต้องเขียนตาให้คมมากยิ่งขึ้นนะฮะก็จะใช้นี่เลยเป็นสอสีดำเขียนไปทั้งเบ้าเลยค่ะมองบนนี้หนึ่งฮาร์ครับผมหลังจากที่เรานะครับได้เติมตาซึ่งวันนี้เราจะเน้นแบบว่าออกแนวเป็นแบบว่า V shape นะฮะก็คือขึ้นมาอย่างนี้เลยเพื่อทำให้ตาของน้องครับที่เล็กเนี่ยดูเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นเห็นไหมตาก็จะดูเชิดขึ้นไปลุคนี้จะแบบว่าร้ายๆจิกๆนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนสีแก้มไปออกแนวแบบว่าส้มๆนิดนึงนะครับเพื่อทำให้แล้วก็ปัดในลักษณะเฉียงมันก็จะทำให้หน้าของเราเนี่ยดูแบบเฉี่ยวแล้วก็ช่วยส่งให้ตาของเรามันดูเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญครับปากเราเปลี่ยนสีเป็นสีแดงลุคนี้ก็จะแบบโหยสวยเผ็ดและแซ่บมากแต่อย่าลืมครับเราเติมตาขนาดนี้แล้วเราอยากให้ตาพุ่งกว่านี้สิ่งหนึ่งที่ช่วยได้มากครับก็คือขนตาบาซิอาร์เมคอัพตัวนี้นะฮะก็คือ Iris คู่นี้ข้อดีของมันคือเราสามารถซ้อนได้พอซ้อนปุ๊บยิ่งส่องยิ่งสวยเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนจะต้องมีมากกว่า1กล่องนะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวพี่จะใช้เมื่อกี้เราใช้เบอร์2แล้วนะฮะเดี๋ยวพี่จะใช้เบอร์1ซึ่งมาคู่กันเนี่ยซ้อนอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะดูว่ามันมีความแตกต่างยังไงเดี๋ยวไปซ้อนกันเลยจ้าแล้วก็เสร็จแล้วครับสำหรับลุคนี้ขอบอกว่าโอ้โหเปรี้ยวเผ็ดแซ่บมากๆแต่ว่าน้องเขายังไม่เห็นหน้าของตัวเองนะครับว่าเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวเราลองมาให้น้องดูดีกว่าว่าเป็นยังไงพร้อมนะ1 2 ดรึบ น้องคิดในใจว้าก็เสร็จแล้วลุคนี้นะครับก็เลยหลักเลยที่บอกว่าลุคนี้เราจะดูแบบเฉียวๆนิดนึงจะช่วยได้อย่างคือบล็อกนี้จะเป็นสโมกกี้อายเรียกว่าสโมกกี้อายแบบเต็มขั้นมันก็เลยจะช่วยทำให้ตาของเรานั้นดูโตมากยิ่งขึ้นนะครับเหมาะกับการที่แบบว่าเป็นเน้นปาร์ตี้กลางคืนรับรองว่าลุคนี้นี่เกิดแน่นอน